งสาวโผล่กอดแจ็คสันหวังเจ้าตัวตกใจเก็บสีหน้าไม่มิดเป็นกระแสที่เดือดสนั่นทวิตเตอร์เป็นอย่างมากหลังแฟนคลับรายหนึ่งได้วิ่งมุดแทรกผู้คนเข้าไปแล้วเดินเข้าไปหาแจ็คสันหวังที่กำลังยืนโบกมือลาแฟนๆอยู่ตรงรถและพยายามจะสวมกอดทำเอาแจ็คสันถึงกับสะดุ้งตกใจอยู่ไม่น้อยมีสีหน้าที่แสดงออกได้ชัดเจนว่างงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเองเมื่อได้เห็นก็รีบวิ่งเข้ามาชาร์จและนำตัวออกไปทันทีหลังจากแฟนคลับหญิงสาวรายดังกล่าวถูกนำตัวออกไปหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปจากทุกมุมของแฟนคลับที่ได้นำมาลงก็ทำเอาผู้คนออกมาประณามผู้หญิงคนดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากว่าเพราะเหตุใดจึงทำแบบนี้การเข้าไปประชิดตัวพี่แจ็คแบบนั้นเป็นเหตุทำให้แจ็คสันเองอาจไม่พอใจหากมีอาวุธด้วยจะทำอย่างไรทางนี้แฟนคลับผู้หญิงคนดังกล่าวยังไม่แน่ชัดว่าเป็นคนจีนหรือคนไทยกันแน่ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้เพราะก็มีบางรายออกมาบอกว่าแฟนคลับหญิงคนดังกล่าวนั้นเป็นคนไทยเนื่องจากไปถามกาดและรปภ.บริเวณนั้นมาว่าพูดภาษาไทยได้แต่ก็ได้มีเพจหนึ่งออกมาบอกว่าเป็นแอนตี้ซาแซงที่ตามมาจากจีนเหมือนจะพูดไทยได้นิดหน่อยทำเอาคนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นคนไทยทั้งที่ไม่ใช่แต่ถึงอย่างไรตอนนี้ยังคงมีแฟนคลับส่วนมากออกมาเรียกร้องให้ฟ้องร้องกับบุคคลดังกล่าวที่เข้าประชิดตัวแจ็คสันหวั่นก่อให้เกิดอันตราย